เทศกาลศึกในศึกนอกตอนนี้แย่งรัฐมนตรีครับโอ้ยมันผลไม้ชื่อรัฐมนตรีกำลังออกปี62ไม่เห็นภาพนี้เท่าไหร่ผลไม้ชื่อรัฐมนตรีกำลังออกเลยแย่งกันหน่อยตอนปี62ไม่ค่อยเห็นภาพนี้เท่าไหร่เพราะผู้จัดการรัฐบาลลุงป้อมเหมือนเคลียร์คัดเรียบร้อยสูตรคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะเป็น9ต่อ1เพราะมีรัฐมนตรีได้35บวก1 1คือนายกรัฐมนตรี9ต่อ1พรรคไหนบ้างตอนนี้ปัญหาใหญ่ตอนนี้ก็ดูที่ว่าเพื่อไทยเนี่ย14 14ไม่บวกนายกนะครับเออรัฐมนตรี14โอ้โหตั้งภูมิใจไทย8 4 คูณ 4ภูมิใจไทย4 คูณ 4 8พลังประชารัฐ2 คูณ 3แต่พลังประชารัฐเนี่ยต้องการ3 คูณ 2 3 คูณ เขาต้องการ3 คูณ 2เขาสลับหัวสลับหางกันอยู่นะนะอ้าวชาติไทยพัฒนานี่1แต่เขาบอกว่าต้องการ1 + 1 1 + 1อีกเขาต้องการ1ที่เขาขอเขา10ที่นั่งใช่เขาขอเขาขอโอ้โหของนั่นล่ะรวมไทยสร้างชาติล่ะประชาชาตินี่หนึ่งรวมไทยสร้างชาติเขาบอกว่า2 2แต่เขาบอกว่าต้องการ2 3ต้องการ5ต้องการ5ต้องการ3 3ว่าการด้วยนะใช่เห็นไหมล่ะโอ้โหยากยากยากมากเลยนะเพราะฉะนั้นตัวแปรในเรื่องโควต้ารัฐมนตรีเนี่ยลำพังจำนวนนะเหนื่อยแล้วนะทรัพยากรมันซวงอีกอ่ะทรัพยากรมันมีจำกัดเลยทะเลาะกันตีกันแย่งกันกระทรวงเป้าหมายเก้าอี้เป้าหมายที่แต่ละคนต้องการมีอะไรบ้างมาไทยนี่มาไทยนะค่อนข้างนิ่งไหมค่อนข้างที่จะไม่มีคู่ชกเฮ้ยพลังประชารัฐก็ต้องการเหมือนกันนะพลังประชารัฐต้องการแต่รู้สึกว่าไม่ได้มาไทยก็พอหยวนหยวนแล้วในกระทรวงอื่นก็คุณภูมิธรรมนะคมนาคมเหรอคมนาคมไม่นิ่งไม่นิ่งเลยเพราะว่ามีคู่ชกอยู่2อีก2คู่ชกก็อดีตเลขาอดีตรัฐมนตรีคมนาคมเลขาพรรคประกอบด้วยนะพี่วีคู่ชกไม่ใช่ใครคู่ชกในพรรคเองครับกับคู่ชกก็คือพันธมิตรที่มาร่วมครับรัฐบาลคู่ชกนี่น่าจะหลุดยังพี่ช้างว่ายังภูมิใจไทยนี่อยู่ที่ว่าถ้าไม่เอาถ้าเอาพลังประชารัฐเข้าด้วยเนี่ยนะต่อรองกันบ้างเห็นไหมล่ะนะเพราะว่ามันมีบาร์เกนนิ่งครับนะครับกระทรวงทรัพย์กระทรวงทรัพยากรเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยก็เป็นว่าคุณท็อปอยากได้สารต่อสารต่อแต่ท่าทางจะยากยากเพราะฉะนั้นเนี่ยมีคู่แข่งจาก2พรรคคือพลังประชารัฐและภูมิใจไทยใช่ไหมอ้าวคราวนี้มาที่พลังงานพลังงานก็เป็นหนึ่งตอนนี้จังพลังงานเนี่ยแย่งกันตอนนี้นะพลังงานเกมเปลี่ยนอีกแล้วนะผมได้ยินว่าเกมเปลี่ยนแล้วนะท่านหนิมจุลพันธ์อาจจะไม่ได้เก้าอี้รัฐมนตรีพลังงานอีกแล้วนะคุณเห็นการวิ่งหรือยังอ่ะแล้วใครจะเต็งโอ้ตอนนี้โควต้าพักไหนพลังงานเอาโควต้าก่อนรวมไทยไอ้รวมไทยสร้างชาติเขายื่นขอเลยสุภัทรพงศ์ขอเลยสุภัทรพงศ์เนี่ยเหรออาจจะไม่ใช่จะคนอื่นอดีตประหลัดคนอดีตประหลัดป่ะอาจจะอย่างนั้นคือนอนลอยแต่มาในโควต้าเขามาในโควต้าแต่คุณคิดดูนะพรรคนี้ก็จะแตกเหมือนกันสสมาตั้ง36คนไม่ได้รัฐมนตรีได้คนนอกมาก็ยุ่งอีกเดี๋ยวจะมีอธิบายนะแต่ก็คุณสุริยะถ้าข้าพลาดหวังจากคมนาคมก็ขอไปพลังงานเหมือนกันเห็นไหมกระทรวงเกษตรโอ้โหดุเดือดมากต้องบอกว่าตอนนี้กระทรวงเกษตรกับกระทรวงคมนาคมนี่แบบสุดๆกระทรวงเกษตรเนี่ยก็แย่งกันดุเดือดนะนี่ผู้กองธรรมนัสขอจองนะแต่ว่าภูมิใจไทยก็ขอแต่เขาบอกว่าถ้าพลังประชารัฐได้กระทรวงเกษตรเนี่ยคนที่จะมานั่งเนี่ยอาจจะไม่ใช่ผู้กองอาจจะไม่ใช่ผู้กองก็ได้ป๊อดมานั่งแน่นอนเป็นไปได้แต่ตกลงแต่ในพลังในเพื่อไทยก็อยากได้อยากได้นะเห็นไหมล่ะคนที่อยากได้ในเพื่อไทยตอนนี้โคล้านตัวหนักมากหนักมาล้านตัวเพราะต้องลุ้นระหว่างพลังประชารัฐกับเพื่อไทยลุ้นระหว่างบิ๊กป๊อดกับสสมศักดิ์สสมศักดิ์ครับท่องเที่ยวล่ะท่องเที่ยวกีฬาเนี่ยโอ้นี่ก็วัดกันหน้าดูแล้วนะกระทรวงนี้ก็แย่งกันอีกภูมิใจไทยกับชาติไทยพัฒนาแรงงานเนี่ยคู่กัดเดิมที่พลังประชารัฐระหว่างพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติครับโอ้โหนี่เฉพาะว่าการนะโอ้โหแต่ละหน่วยนะ DE เนี่ยก็เปลี่ยนอีกนะยิ่ง DS เนี่ยระหว่างเพื่อไทยกับรวมไทยสร้างชาติมีอีกพรรคนึงแถมนะ DE อ่ะรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติเพื่อไทยด้วยเพื่อไทยจองอยู่ด้วยนะประชารัฐอีก3พรรค3พรรคพลังประชารัฐคือคนเดิมทําอยู่แล้วพอรู้ใช่ใช่พอรู้คุณดูนะกระทรวงที่ไม่มีการแย่งกันเลยกระทรวงพาณิชย์อ่ะคือกระทรวงศึกษาธิการครับไอ้พาณิชย์ก็มีประมาณมากที่สุดมีครูโรงเรียนมากที่สุดจะเป็นตำแหน่งปลอบใจคนที่ลาออกจากหัวหน้าพักงบประมาณมากสุดก็จริงแต่ไปดูไส้ในสิครับงบประจำแล้วเขาบอกว่าคนที่ต้องถูกสังเวยหัวหน้าพักอาจจะได้ไปนั่งเหรอ
มีข่าวออกมาว่าอย่างนั้นตอนนี้แนวโน้มว่าคุณหมอชลน่านนั่งรองนายกควบศึกษาธิการครับตอนนี้เฉพาะภูมิใจไทยจะส่งใครไปเป็นรัฐมนตรีโอ้พี่โอดูไงเขาต้องได้8คนนะ8ใช่ไหมเขาได้นี่รายชื่อที่โผล่มาตอนนี้นะคุณอนุทินนี่คุณศักดิ์สยามนี่คงไม่ได้เพราะพรรคเขาครับเขาก็คือเข้าใจเรื่องเหมือนกันได้ก็โปรดเกล้าไม่ได้เพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญสั่งพรรคทำหน้าที่อยู่ทำหน้าที่ยังไม่วินิจฉัยต้องมาตัวแทนใช่ตัวแทนก็รอดูว่าแต่ว่าผมเชื่อว่านามสกุลที่ชอบนั่นแหละผมก็เชื่อว่าอย่างนั้นนะครับชิดชอบอีกเหรอชิดชอบชอบชิดชอบมีเหลือใครบ้างโอ้เยอะแยะต่อมานี่ไม่ใช่เนวินแน่นอนทรงศักดิ์ทองศรีครับพิพัฒน์รัชกิจประการชาดาไทยเศรษฐ์และไปดูอีกคนแถวลาดบุรี